สวัสดีครับวันนี้พาน้องภูเบศออกกำลังกายนะครับวันนี้จะพาเดินรอบหมู่บ้านสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราตามตูดน้องภูเบศไปก็แล้วกันครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับผมอย่างห้าวอ่ะห้าวมากเลยครับโอ้มีเพื่อนช้างหลายตัวเลยนะครับหลายเชือกเลยเดินออกกำลังกายยามเย็นนะครับไปขโมยหญ้าเขาแล้วขโมยหญ้าเขากินนะครับช้าง1 2 3 4 5 5เชือกนะครับมาแล้วครับถึงทางโค้งแล้วครับเห็นกล้องแล้วครับภูเบศครับดูเหมือนจะห้าวห้าวครับเด็กน้อยคนนีและแล้วน้องก็มาถึงบ้านแล้วครับโอ้ยวิ่ง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 ดู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 ดึงแม่อยากกินหญ้าดึงแม่กินหญ้าดีกว่าดูครับความสนของภูเบศเดินสวัยเลยหมุนกล้องแทบไม่ทันเลยและแล้วเขาก็ไปถึงบ้านเขาแล้วครับอาจจะสั่นไปนิดนึงนะครับทำอะไรเนี่ยไม่ปล่อย
ถ่ายหนักครับนี่แล้วเขาก็มาถึงบ้านเขาแล้วครับดูแต่ละคนมาถึงบ้านปุ๊บเรียบร้อยปั๊บถึงบ้านปุ๊บเรียบร้อยปั๊บเลยอุ๊ยอะไรนะอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นน้อยๆนั่นฮะอะไรนั่นน้อยๆนั่นวันนี้น้องภูเบศเดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะห้าวมากนะครับน้องภูเบศดูเหมือนจะห้าวมากเลยครับวันนี้วิ่งตั้งแต่ออกจากบ้านเลยครับเน่สิมาเอาเหี้ยจังได๋หมดตัดอยากกินเองบ่ทำยังไงก่อนตัดอยากกินเองเป็นหมอมันเออเอาเอาของขอหน่อยไหนลูกปลาน้อยฟันรอแล้วไม่ได้กินอ๋อจะดึงตะขอออกจากหูแล้วครับโอเคครับผมถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ